วัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ Artbook Define นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือเล่มที่แรร์ที่สุดเล่มหนึ่งของทางร้านเลยก็ได้นะฮะก็คือ Fisherman Sunbae by Kodan Sharp Genga Collection คนเขียนเนี่ยก็คืออาจารย์ทาคาโอยากุชินะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหนังสือเล่มนี้ก็ถามว่าเป็นหนังสือซะทีเดียวไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นโฟลเดอร์ Artbook บวกหนังสือมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวปกแล้วก็รายละเอียดด้านในนะก็จะเป็น Hard Cover ถ้าเกิดสังเกตนี่ก็คือสามารถเปิดออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาให้ดูค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ตัวปกเนี่ยทำออกมาสวยนี่จะเป็นแบบนี้เลยหนังสือเล่มนี้ผมได้ให้กับคนคนนึงไปนะครับซึ่งเป็นคนที่ให้ความรู้ผมเยอะมากในด้านหนังสือก็เป็นการให้แบบเรียกว่ารู้สึกขอบคุณพี่ชายคนนี้มากๆเลยให้ข้อมูลแกก็จะส่งนู่นส่งนี่มาให้อ่านนะล่าสุดส่งหนังสือมาให้ผมอ่านก็ขอบคุณไว้ณที่นี้จริงๆนะครับผมถ้าเกิดพี่ได้มาดูรีวิวครั้งนี้ก็ผิดพลาดประการใดขอโทษนะฮะว่าผมไม่ได้มีความรู้เยอะแยะสำหรับอาจารย์คนนี้ก็จะมารีวิวเรื่อง material แล้วก็มาให้ผู้ชมท่านอื่นเนี่ยได้ดูมากกว่าก็สำหรับอาจารย์ทาคาโอยากุชินะครับจะทำออกมาทั้งหมด3เล่มนะครับก็จะเป็น Fisherman Sunbae Illustration Collection นั่นก็คือเล่มแรกเล่มที่2ก็คือเล่มนี้เป็น Kodansha Genga Collectionก็จะเป็นเหมือนกึ่งๆโฟลเดอร์อาร์ตบุ๊กแล้วก็จะมีหนังสือแถมด้วยเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสุดท้ายคือ30 anniversary นะครับผมของเรื่องนี้เช่นเดียวกันกระดาษก็ค่อนข้างทำออกมาสวยงามมากๆเลยแบบอิลลัสเตชันแบบเต็มๆเหมาะกับการไปใส่กรอบหรือไปใส่แฟ้มมากๆแต่ผมว่าตัวหนังสือหรือตัวบ็อกซ์เขาเนี่ยทำออกมาได้เหมือนแบบค่อนข้างครอบคลุมกับตัวกระดาษอยู่แล้วนะกระดาษที่เป็นอาร์ตเนี่ยอิลลัสเตชันอาร์ตเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าเก็บไว้ในนี้แหละปลอดภัยที่สุดแล้วเล่มนี้ออกมา2002ปีนี้2021 19ปีละครับ19ปีหนังสือเล่มที่ผมเคยหามาให้ลูกค้าเนี่ยเก่าที่สุดคือ58ปีแบบคุณค่าทางใจอะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเลือกให้เก็บไฟล์ออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรนะ NFT หรือเปล่า Non Fun Trade อะไรทั้งอย่างเนี่ยที่เขาแบบเอาผลงานไปใส่ในนั้นแล้วก็ขายเป็นคริปโตเคอเรนซีกันผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันแบบ touchable อ่ะมันแบบดีต่อใจเราได้จับได้แบบเราได้มีเราได้มันได้เป็นส่วนหนึ่งของเราอ่ะถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของมันอ่ะรู้สึกว่าได้เก็บแบบนี้ชื่นใจกว่าชีทเนี่ยก็จะมีทั้งหมด39ชีทนะครับแล้วในหนังสือเล่มที่มันอยู่ทางซ้ายตอนต้นเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด47หน้าน้ำหนักก็โลไปปลายโล7โล8ประมาณนี้สำนักพิมพ์ก็คือจะเป็นโคดันชะสวยงามครับแล้วอันนี้ก็จะมีให้ประกอบด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบให้ประกอบเป็นแบบคนตกปลาหรือเปล่านี่ก็จะมีแบบแฮนด์เอามาให้ดูก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญมือบุญตาแล้วก็เป็นองค์ความรู้ด้วยเพราะว่าผมเคยดูแต่ไอ้ตกปลาที่เป็นเด็กอ่ะแล้วมันก็มีไอ้เหยื่ออันนั้นก็คือจะเล่นกับแบบคันเบ็ดกับเหยื่อแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบอิงจากความเป็นญี่ปุ่นจริงๆเรียลลิสติกของแบบเด็กที่ชอบตกปลาหรือประมงอะไรเงี้ยก็ผมก็อยากอ่านนะถ้าใครรู้ว่าใครเห็นว่ามีขายครบชุดหรืออะไรเงี้ยก็สกิปมาบอกได้ก็จะไปซื้อครับจะไปซื้อชอบ Illustration แบบเรียวดีครับผมก็เราก็จะมาดูในส่วนของอันที่2กันนี่ก็คือหนังสือันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของตัวที่2กันซึ่งขอโทษด้วยนะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นหนังสือแต่คือมันเป็นมังงะรีแคปนะครับผมซึ่งอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นแทนตัวของอาจารย์เองนะผมรู้สึกว่าคนที่จะเขียนอะไรได้เนี่ยเช่นคุณชอบวอลเล่ก็ออกไฮคิวมาคุณชอบตกปลาก็เป็นเล่มนี้คุณชอบเล่นบาสก็เป็นคุโรโกะคุณชอบเทนนิสก็เป็นเบรนออฟเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความหลงไหลพอสมควรหรือแม้กระทั่งเรื่องวาจาบอลอาจารย์ทาเคโกอิโนเอะก็น่าจะมีความหลงไหลในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วก็ซามูไรทุกคนมีแบ็คกราวด์มีความชื่นชอบอะครับซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของคนที่ชอบตกปลาก็เลยออกมาเป็นเรื่อง
เรื่องนี้นะครับสำหรับอาจารย์ทาคาโอะยากุชิสำหรับจำนวนชีทของอันนี้ก็จะมีทั้งหมด47ชีทนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเปิดให้ดูเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะพยายามทำตัวเงียบๆเพราะบางคนอาจจะเหมือนแบบเปิดมาปุ๊บก่อเอ้ยไอ้นี่พูดมากจังกูปิดเสียงเลยก็พยายามพูดไม่ให้มันเงียบเกินไปนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมารีวิวหนังสือแล้วถ้าเกิดไม่ได้พูดเนี่ยมาเปิดก็ก็คือเปิดอธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็อยากพูดครับอยากค่อนข้างขี้เหงาแล้วก็อยากพูดถ้าเกิดใครแบบว่างๆก็ทักมาได้นะครับว่าไงแอดมินขอคุยด้วยหน่อยแล้วก็มาเมากันอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีครับก็ตัวกระดาษนะครับก็จะมีรอยด่างบ้างมีอะไรบ้างเนื่องจากระยะเวลาครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดคุณคิดจะเก็บหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยซึ่งมีอายุเนี่ยก็จะมีสภาพตามการเวลาแล้วก็อุณหภูมิที่จัดเก็บด้วยนะเพราะว่าหนังสือเนี่ยก็คือเหมือนเปรียบเสมือนเครื่องมือแพทย์เลยก็คือจะมีอุณหภูมิของเขาที่เขาเอาไปเก็บรักษาหนังสือนะครับผมลองไปดูกันเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มกระดาษไม่เหมือนกันตัวคอนเทนเนอร์เหมือนอย่างนี้ก็เป็นกล่องซึ่งวิธีการจัดเก็บก็จะอีกแบบนึงอันนี้ผมก็จะประกอบร่างแล้วก็เตรียมส่งให้พี่ชายของผมคนหนึ่งนะฮะวิธีการจัดเก็บก็ค่อยๆสอดเข้าไปเก็บนี่แล้วก็เปิดปีกก่อนเห็นไหมฮะแล้วก็ปุ๊บการจัดเก็บนี้ไม่ใช่สอดนะครับไม่ต้องพยายามยัดมันเปิดปีกเอาแล้วเราก็เก็บไปสำหรับเรื่องนี้เน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดใครมีหนังสือมือสองหรือเป็นชุดเนี่ยสภาพดีหน่อยก็สกิดมาได้นะผมยินดีซื้อต่อสำหรับเล่มนี้ก็จะเป็นประมาณนี้กล่องนี้ก็จะประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ Fisherman Sunbae นะครับเวอร์ชั่นของโคดันชะเกงกะคอลเลกชันเกงกะเนี่ยก็คือมาจากคำว่าไปแล้วนะครับผมกับ Fisherman Sunbae โคดันชะเกงกะคอลเลกชันสำหรับคำว่าเกงกะเนี่ยเกงกะหมายความว่าออริจินอลครับผมก็คือเป็นเรียกว่าเป็นผลงานที่สำนักพิมพ์ได้ทำร่วมกับอาจารย์ทาคาโอะยากุชิแล้วก็พนวกผสมลงกันแล้วก็ออกมาเป็นโฟลเดอร์อาร์ตบุ๊กเล่มนี้ครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับถ้าเกิดใครมีเรียกว่าคอมเมนต์อยากให้ข้อมูลอะไรสำหรับเล่มนี้ถ้าเกิดผมพลาดหรือผมข้ามตรงจุดๆไหนไปหรือให้ข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถคอมเมนต์ไว้เป็นข้อมูลสำหรับทุกคนแล้วก็ทางผมไปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้อาร์ตบุ๊กดีไฟน์สวัสดีครับ